ุณมุกเนี่ยเขามีความผิดปกติในร่างกายที่เรื่องของตัวเขาเองอ่ะเขาสงสัยมากซึ่งง่ายๆว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะอาจเป็นผู้หญิงด้วยเกิดแบบนี้มันเหมือนเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยเรื่องของการเข้าสังคมด้วยทำเชื่อว่าตอนนี้เขาอาจจะเข้าสังคมได้ยากแล้วเขาก็มีความอายใช่ไหมคะน้องมุกใช่ค่ะเออแม้กระทั่งสิ่งที่พบเห็นได้ง่ายอย่างเงี้ยง่ายๆทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตเลยอ่ะเขาเลยอยากรู้ว่ากรรมอะไรที่เขาเป็นแบบนี้ครับโอเคค่ะตอนนี้น้องมุกอายุเท่าไหร่คะ24ค่ะอะไรนะลูก24ค่ะตอนนี้น้องอยู่ที่จังหวัดไหนคะตั้งแต่เกิดมาเลยจำความได้เลยก็อยู่ที่ปทุมแล้วค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือหนูมีพ่อแม่2คู่อะค่ะค่ะค่ะคือคุณพ่อที่เขารับหนูมาเลยเนี่ยก็คือเขาอยู่8ริ้วอะค่ะอยู่ที่ฉะเชิงเทราคุณแม่ก็อยู่สมุทรปราการส่วนพ่อแม่อีกคู่นึงเขาก็มาจากโคราชค่ะแล้วก็8ริ้วเหมือนกันน้องรู้ใช่มั้ยว่าน้องอะตอนแรกเกือบว่าจะไม่ได้เกิดแล้วไม่ทราบค่ะดวงของน้องนะคะในสิ่งที่อาจารย์มองเห็นคือชีวิตของน้องเนี่ยเคยเกือบที่จะต้องเสียชีวิตอยู่หลายๆครั้งเกือบจะไม่ได้เกิดแล้วด้วยซ้ำนะคะน้องมุกเพราะอะไรล่ะคะเพราะเรื่องของการแท้งโอ้ไม่ถึงใครแท้งครับคุณแม่ของเขาที่จะทำหรือให้เขาหลุดโดยการเสียชีวิตออกไปอันนี้พูดตรงๆนะคะและในขณะที่ท้องเนี่ยเหมือนคุณแม่เขาทานยาบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ร่างกายเขาผิดปกติและส่งผลกระทบต่อร่างกายของน้องทุกส่วนเลยลูกใช่ค่ะเพราะว่าหนูมีความจริงหนูมีแฝดเป็นแฝดผู้หญิงค่ะมีพี่สาวคนนึงซึ่งพี่สาวเกิดมาก็คือว่าพิการเลยคือตามองไม่เห็นเดินไม่ได้คือแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะจะรู้สึกได้แค่ว่าตอนหิวก็คือจะร้องอย่างเดียวดังนั้นตัวน้องมุกเนี่ยที่น้องมุกรอดและสามารถคุยกับพี่ได้ก็ทั้งที่น้องมุกเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องไม่ได้มาคุยกับพี่ในวันนี้แล้วนะคะเป็นเพราะน้องมุกขอชดใช้กรรมให้หมดในชาตินี้ไม่อยากเกิดแล้วทรมานทุกสิ่งอย่างแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องมุกเฉลยได้ไหมครับว่าตัวเองมีความผิดปกติทางร่างกายยังไงบ้างครับก็คือว่าอย่างของพี่สาวของหนูใช่ไหมคะที่หนูบอกไปเมื่อกี้ก็คือเขาเสียชีวิตแล้วนะคะทีนี้ก็คือเหลือแต่ของหนูและของหนูความผิดปกติทั้งร่างกายของหนูก็คือว่านิ้วก้อยเท้าของหนูค่ะทั้งสองข้างก็คือแบบมันกุดอะค่ะมันไม่มีเล็บคือปกติคนเรานิ้วเท้าควรจะมี3ข้อใช่ไหมคะครับหนูถ้าเชื่อในทางวิทยาศาสตร์หนูเคยไปหาคุณหมอค่ะเมื่อไม่นานนี้หนูก็ให้คุณหมอวินิจฉัยดูในเชิงวิทยาศาสตร์อะค่ะคุณหมอก็บอกว่านิ้วก้อยเท้าของหนูทั้งสองข้างเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันหายไปข้อหนึ่งทั้งสองข้างเลยแล้วมือของหนูเนี่ยถ้าพี่บวยลองแบบกลางมือออกมาตรงผังผืดระหว่างนิ้วอะค่ะคือมือของหนูมันจะเหมือนเป็ดมากมากเลยมันจะมันเยอะกว่าคนอื่นนะคะค่ะโอ้เข้าใจเลยอะก็มันเลยแบบมีผลต่อการใช้ชีวิตของหนูมากแล้วซึ่งแบบหนูอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเข้าสังคมอย่างที่พี่บวยบอกค่ะมันก็เลยแบบรู้สึกแบบไม่โอเคมากมากเพราะเวลาเลยแบบอยากรู้ว่าเวลาเราพูดใช่ไหมน้องมุกเราก็ต้องพูดมือไม้ก็ต้องไปถูกป่ะแต่หนูจะไม่มั่นใจในการใช้มือใช่ไหมใช่มันทำให้เราไม่อยากเข้าสังคมหรอพี่แล้วแบบเราจะต้องใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนนึงอีกแล้วเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราต้องแบบต้องหาคนที่เขารับเราได้จริงๆอ่ะพี่เลนนี่เข้าใจนะน้องมุกแต่พี่จะบอกว่าน้องโชคดีกว่าพี่ของน้องนะที่น้องไม่ตายและน้องถึงเวลาที่หนาวมันจะหนาวจับใจถึงกระดูกถึงตอนที่ร้อนมันจะร้อนหรือมันต้องหาอะไรมาลูบผิวเพราะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้พี่เข้าใจมากเลยหนูทำอะไรไว้เหรอคะมันถึงมีอาการแบบนี้พี่บอกได้เลยนะคะว่าพี่จะบอกว่าถ้าหนูทำกรรมเยอะมากหนูอาจจะไม่ได้มานั่งคุยกับพี่ตรงนี้แต่หนูพูดเองแล้วก็ลั่นวาจาไว้ว่าเอาวะถ้าในชาตินี้จะใช้กรรมให้ใครเอาให้หมดเพราะจะไม่ขอเกิดแล้วถูกไหมคะน้องมุกในตอนนี้ที่น้องมีชีวิตอยู่เนี่ยพอน้องต้องการที่อยากจะปฏิบัติธรรมน้องอยากมีโอกาสทำบุญพี่จะบอกว่าการที่คนเราจะปฏิบัติธรรมสร้างบารมีไม่จำเป็นต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยหรือดูดีหรืออะไรทั้งสิ้นน้องจะเป็นคนธรรมดาน้องก็สามารถเข้าวัดทำบุญได้นะคะใครที่จะมองก็มองให้มันเป็นกำลังใจก็พอ
คนเราทุกคนไม่มีใครเกิดมาแล้วเพอร์เฟคทุกอย่างในตลอดทั้งชีวิตอย่างสิ่งที่น้องเป็นน้องทำให้น้องรู้บาปบุญคุณโทษทันทีกรรมเก่าของน้องน้องเคยใช้เครื่องหนีบนิ้วมือคนอื่นเขาทรมานเขาเพื่อให้เขายอมรับความผิดทุกสิ่งอย่างที่เขาทำกระทั่งที่ตัวเขาไม่ได้ทำนะคะอ๋อค่ะน้องคือแบบนิ้วอือฮึค่ะแล้วก็น้องเป็นคนที่จะมีกรรมกับกบน้องเลยจะมีพังผืดที่นิ้วเหมือนกบนะคะเหมือนค่ะเหมือนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอะค่ะครับประมาณนี้ใช่ค่ะนะคะดังนั้นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแนะนำที่ท่านช่วยให้น้องเนี่ยตอนนี้ยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่พอท่านต้องการอยากให้น้องสร้างทานบารมีสร้างบุญบารมีและเป็นกำลังใจให้น้องได้มีโอกาสได้สร้างบุญอย่างที่น้องปรารถนาว่าน้องต้องการจบชาติภพดังนั้นพี่เลนี่เป็นกำลังใจให้นะคะการที่จะไปทำให้น้องกลับมาเป็นสภาพที่ปกติมันเป็นไปไม่ได้แต่น้องจะใช้กำลังใจตรงนี้ยังไงเพื่อผลักดันให้น้องมีกำลังใจในการสร้างบารมีต่อไปอันนี้อยู่ที่ตัวน้องด้วยนะคะมันต้องทำมากแค่ไหนล่ะคะเพราะว่าหนูไม่อยากจะเกิดแล้วจริงๆอะตอนนี้น้องกำลังชดใช้กรรมอยู่และสิ่งที่น้องคิดดีพูดดีปฏิบัติดีมันจะส่งผลทำให้ตัวน้องมีพลังงานที่บวกน้องรู้ไหมคะว่ายังมีอีกหลายๆคนที่เขาประสบปัญหาแบบนี้เหมือนน้องแต่เขาไม่กล้าสามารถที่จะพูดได้เขาไม่สามารถที่จะทำได้แต่ทุกวันนี้น้องยังทำบุญได้น้องยังไหว้พระสวดมนต์ได้น้องยังสวดมนต์ได้คำพูดของน้องยังเป็นทิปที่สามารถให้กำลังใจคนได้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่โชคดีเพราะพี่สาวหนูก่อนหน้านี้เขาไม่มีโอกาสได้พูดแล้วเพราะเขาจะเยอะกว่าหนูหรือเปล่าคะอะไรนะคะคือเขามีกรรมเยอะกว่าหนูหรือเปล่าคะเขาถึงไม่ได้เกิดเพราะว่าบางทีแบบหนูเดินไปไหนมาไหนเนี้ยเขาเห็นเขาคนแบบมีเป็นแฝดเป็นคู่กันเนี้ยบางทีก็แบบเออทำให้หนูรู้ถึงเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ไม่ได้มาเจอคู่กันสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเลือกให้หนูอยู่ต่อเพราะท่านต้องการอยากให้หนูทำปฏิทานของหนูที่ตั้งไว้ให้สำเร็จไงคะอย่างพี่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นในชาตินี้น้องต้องทำให้สำเร็จความสิ่งที่น้องเป็นหรือสิ่งที่น้องเผชิญอยู่เนี่ยพี่ไม่อยากให้ทำให้น้องรู้สึกว่าน้องต้องอายพี่อยากให้มันเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ตัวน้องเนี่ยสร้างบารมีได้ปฏิบัติได้ทำได้ไหมคะหนูทำได้ค่ะน้องมูครับเจมนึกถึงนี่พี่มีนางแบบคนหนึ่งที่เขาเป็นโรคผิวด่างอ่ะนางแบบระดับโลกนะครับเขาเป็นโรคผิวด่างแล้วหน้าเขาแบบดำแล้วก็ด่างเงี้ยแต่เขาเป็นนางแบบระดับโลกได้พลิกแค่ว่าจากขาดความมั่นใจเป็นมั่นใจพอมั่นใจแล้วอ่ะคือเรื่องบางเรื่องครับผู้ชมเรื่องบางเรื่องมันมีความผิดในใจเราคิดว่าเป็นเรื่องผิดเราจะอายเราจะเก็บตัวแต่ถ้าเกิดเราพลิกแค่ว่าเนี่ยคือฉันน่ะฉันถ้าฉันยอมรับตัวเองได้น้องมูผมเชื่อว่าน้ำเสียงน้องมุกแบบนี้เขาต้องยอมรับตัวเองได้ประมาณหนึ่งแต่ในช่วงสถานการณ์เขาอาจจะกังวลเรื่องสายตาคนมันจะเป็นช่วงปรับตัวครับน้องยอมรับตัวเองพลิกจากด้านไม่มั่นใจให้มั่นใจไปเลยผมเชื่อว่ามันสามารถจะข้อด้อยเป็นข้อเด่นได้พี่เจมว่าไหมพี่ครับน้องมุกโอเคไหมครับของหนูโชคดีอย่างตรงที่ว่าแบบตอนนี้คือหนูก็มีแฟนค่ะแล้วแฟนเขาก็เห็นแหละแต่เขาก็รับได้เขาไม่เคยพูดเลยนะคะจะคบกันมาไม่เคยพูดข้อด้อยถึงเราตรงนี้เลยแต่ทีนี้คือกับแฟนเนี่ยหนูก็มีเรื่องอยากจะถามอาจารย์เนนี่อยู่เหมือนกันนะคะว่าหนูคบกันมาจะ10กว่าปีแล้วทีนี้ก็คือเหมือนเคยเลิกกันไปหลายครั้งแล้วค่ะแต่ล่าสุดเลิกกันไปปีนึงแล้วกลับมาคบกันใหม่หลักๆเลิกอยู่เนี่ยคือมันก็ต้องวนกลับมาแล้วพอกลับมาครั้งเนี้ยเหมือนดวงมันไม่หนุนกันนะคะหนูเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่อะคือหนูจะอยู่ต่ำกว่าเขาตลอดเลยมันไม่ช่วยดึงดวงแบบหนุนกันเลยอะค่ะมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากความคิดของน้องเองมากกว่าค่ะเพราะน้องเกิดความลังเลใจกับเขาอยู่เสมอว่าเขากลับมาครั้งนี้จะต้องเลิกอีกไหมแล้วชีวิตหนูจะต้องยังไงหนูจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกหรือเปล่าพี่แนะนำอย่างหนึ่งนะคะถ้าน้องคิดว่าจะต้องเลิกมันก็จะมีความคิดว่าอยากจะเลิกอยู่เสมอถ้าน้องคิดว่าจะไม่เลิกแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเดินต่อไปแล้วจงให้อภัยเขาพี่ว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้เพราะสิ่งบางทีที่พี่เห็นคือบางทีน้องมุกเนี่ยใช้คำพูดบั่นทอนจิตใจซึ่งกันและกันอ่ะลูกพี่อยากให้น้องมีพลังงานบวกนะหนูต้องคิดบวกแล้วพูดบวกด้วย
พราะสิ่งที่หนูพูดหนูก็เป็นคนพูดจาแรงแฟนหนูเขาก็รับไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะคะดังนั้นอยู่ที่ตัวคุณสองคนด้วยจงให้กำลังใจกันและเลิกคิดที่ฉันจะต้องเลิกฉันจะต้องไม่โอเคคบคนนี้แล้วกลับมาไม่เห็นดีเลยนู่นนี่นั่นคือเลิกคิดเรื่องพวกนี้เถอะจริงๆโอ้เคลียร์เลยเขาจะไม่แบบว่านอกใจอีกใช่ไหมเพราะเขาเรื่องแต่ละครั้งที่เลิกไปคือเป็นเพราะเขาล้วนๆเลยที่นอกใจอะค่ะมันก็เลยทำให้เราเกิดความระแวงสะสมมาเรื่อยๆว่าแบบครั้งนี้จะยังไงแบบมันก็เป็นความระแวงอย่างนึงอะค่ะคนที่เคยเดินผิดพลาดกับตัวกับใจได้ก็จงให้โอกาสเขาสิเขาก็รู้ว่าเขาผิดเขาขอโทษแล้วนี่เขาขอเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่หรอคะน้องมุกถ้าเขาไม่รักเขาไม่กลับมาหาน้องหรอกดังนั้นหนูไม่แน่ใจค่ะคนที่เดินผิดพลาดแล้วก็ต้องรู้จักการให้โอกาสคนน้องก็ต้องให้อภัยเขานะคะและให้อภัยตัวเองด้วยไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นปมอยู่แบบนี้พอทะเลาะกันทีไรก็ต้องขุดแต่เรื่องนี้มาว่ากันตลอดเสมอๆนะคะโตแล้วน้องมีโอกาสเยอะกว่าคนอื่นนะคะจงให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสเขานะคะลูกค่ะได้ค่ะโชคดีค่ะขอบคุณครับน้องนุ๊กครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องมุก